สวัสดีครับแฟนๆรายการ Bitcoin Trader Thailand ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะฮะระบบเรียกว่ากระดานเทรดอันใหม่ของคนไทยนะครับผมจะเป็นตอนสเปเชียลของ Bitcoin Trader Thailand สักนิดนึงแล้วกันนะครับห่างหายกันไปนานนิดนึงนะฮะวันนี้มาหัวเม่งหน่อย เพราะว่าเตรียมจะไปตัดผมด้วยนะครับนะฮะก็คิดถึงแฟนๆรายการทุกๆคนนะครับแล้วก็อีกอย่างจริงๆแล้วก็คือว่าติดภารกิจในการทำโปรเจกต์โอ้โห 3-4 ตัวมากเลยนะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์งานสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาวิเคราะห์ราคาบิตคอยน์แบบประจำทุกๆวันนะครับนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะครับแต่ว่าจะมีวิเคราะห์บิตคอยน์ด้วยสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าอยากจะมาแนะนำนะครับกระดานเทรดตัวใหม่ล่าสุดเลยนี่เรียกว่าล่าสุดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับกระดานเทรดตัวนี้ชื่อว่าบิตครับนะครับผมก็สงสัยว่าเอ๊ะกระดานนี้ก็ต้องเป็นผู้ชายใช่ไหม น่าจะต้องเป็นผู้ชายแน่ๆเลยเพราะว่าชื่อบิตครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจกระดานเทรดนี้นะครับถามว่ามีข้อดียังไงนะครับข้อแรกเลยนะครับ2ผู้ก่อตั้งนะครับนะฮะก็คือคุณสกลกรนี่มาดูนะฮะก็คือคุณสกลกรมือพี่ต้นนะครับนะแล้วก็คุณแบงค์นะครับอชินันท์นะครับผมภูลเกษมนะฮะนะฮะสองผู้ก่อตั้งนี้นะฮะมีความน่าสนใจมากก็คือว่าคุณแบงก์เองเนี่ยนะครับนะฮะก็ดูแลเรื่องการเงินมาอย่างแบบเรียกว่ายาวนานแล้วก็อยู่ในบริษัทที่นะฮะเรียกว่าน่าเชื่อถือสุดๆเลยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเคยเป็นผู้อำนวยการนะครับฝ่ายพัฒนาองค์กรนะฮะของ Dtac มาก่อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้บริหาร Goldman Sachs นะครับ Goldman Sachs เองก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะส่วนคุณต้นนะครับหรือว่าคุณสกลกรสกวีนะครับนะก็เป็นอดีต CEO บริษัทเกมชื่อดังก็คือ Garena และที่สำคัญก็คือเป็นนักลงทุน Bitcoin นะครับตั้งแต่เมื่อหลายๆปีที่แล้วแล้วก็เป็นเจ้าของคอมมูนิตี้นะครับ Bitcoin Thai Club นะครับคอมมูนิตี้ Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการรวมตัวของผู้ที่เป็นไอดอลนะครับของวงการ Bitcoin นั่นเองนะฮะมาเปิดกระดานที่ชื่อว่า Bit ครับนี่ตัวนี้นะ Bit ครับนะครับซึ่งเรียกว่าความเป็นแนวคิดของเกมมิ่งแล้วก็แนวคิดของฝ่ายการเงินที่ถือว่าแบบสุดโต่งทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะทั้งผู้ก่อตั้งสองคนนี้นะครับก็เอามารวมกันนะครับเพื่อทำให้เกิดทางเลือกใหม่นะครับที่เป็นกระดานบิตคอยแบบเรียกว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีความสนุกสนานในการเทรดด้วยนะครับเพราะว่ากระดานนี้นะครับจะมีกิจกรรมนะครับลดแลกแจกแถมนะครับเพื่อให้เกิดเรียกว่าสีสันในวงการเนี่ยขึ้นอีกมากเลยนะครับนะฮะอีกอย่างนึงนะก็ที่น่าสนใจก็คือเขามีระบบเรียกว่าถ้าเกิดสมัครสมาชิกตอนนี้นะครับก็รับไปเลยนะ 1,000 บาทเป็นส่วนลดมูลค่าส่วนลดนี่คือเอาไปลดค่าธรรมเนียมเราเสียค่าธรรมเนียมในการเทรดเยอะไหมครับลองไปคลิกดูนะฮะโอ้โหเสียเยอะมากนี่เราได้ 1,000 บาทในการลดค่าธรรมเนียมเนี่ยทำให้เหมือนซื้อขายเนี่ยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมที่มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเราแทคโปรฟิตได้ง่ายขึ้นมากนะครับได้ 1,000 กันฟรีๆแบบนี้ทำยังไงนะครับก็ให้มาสมัครลิงก์ที่ผมโพสต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับได้เลยนะฮะหรือว่าเดี๋ยวไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวทีมงานเขาจะขึ้นลิงก์ตรงนี้ไหมนะครับก็เดี๋ยวอยู่ข้างล่างมีแน่ๆนะครับคลิกได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของผมเองนะครับขั้นตอนสมัครง่ายมากครับกดเข้าไปแล้วก็ใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเดี๋ยวจะตามมานะครับรีบๆเข้าไปรับคูปองฟรีกันก่อนที่มันจะหมดนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยที่สำคัญอันนึงที่ผมชอบมากนะครับสำหรับตัวบิตครับก็คือว่าทีมงานซัพพอร์ตเขาเนี่ยครับโอ้ยเราสามารถคุยกับเขาได้ด้วยผมนี่ขัดใจกับกระดานเทรดหลายๆกระดานนะฮะที่เวลาเรามีปัญหาเหรียญไม่มานู่นนี่นั่นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแชทเข้าไปถามว่าแบบหายตัวครับนะแต่ว่ากระดานเทรดนี้ไม่ใช่นะระบบทีมซัพพอร์ตนี้เรียกว่าเอาว่าใครที่เคยเล่นเกมออนไลน์ครับนะพี่ต้นเองนะครับก็ยืนยันเลยครับว่าทีมซัพพอร์ตนี้ดีมากๆดีเท่ากับบริการของเกมออนไลน์ครับดังนั้น24ชั่วโมงในการซัพพอร์ตติดตามช่วยเหลือลูกค้าอย่างจริงใจอันนี้มันพอมากๆแล้วนี่ยังไม่นับกับรวมกับบริการอย่างเช่นการโอนเงินที่แบบรับประกันนะครับว่าการโอนเงินนี่จะแบบแทบจะไร้รอยต่อทอเต็มผืน เรียกว่าโอนเงินเข้าไปเทรดกันแบบไม่มีสะดุดโอนเงินออกมาจากพอร์ตก็มีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากๆเลยนะครับนั้นถือว่าเป็นกระดานที่ผมเชื่อว่ามีความน่าสนใจอีกอย่างนึงครับก็คือกระดานนี้นะครับจะมีเหรียญที่เรียกว่ามีศักยภาพนะฮะเพราะว่าพี่ต้นเองเขาเป็นนักลงทุนอยู่แล้วเขารู้ว่านักลงทุนต้องการอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญ ICO ใหม่ๆเหรียญที่ติดฮิตอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin
นะครับ Ethereum นะครับ Litecoin พวกเนี้ยมีลิสต์อยู่ในกระดานนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้อยากจะเชิญชวนรีบไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็กดที่ข้างใต้คลิปนี้นะครับกดได้เลยนะครับนะแล้วรับรองว่าจะไม่ผิดหวังกับกระดานเทรดตัวนี้นะครับผมเองก็มีความชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบอยากให้เพื่อนๆนะครับได้มาเทรดกระดานของคนไทยจริงๆโดยทีมงานของคนไทยเลยนะฮะที่จะทำให้วงการคริปโตเคอเรนซีของไทยนะครับมีเรียกว่ามีทิศทางที่แบบชัดเจนมากขึ้นเพราะว่ามาจากนักลงทุนบิตคอยเองเลยแล้วก็มาจากสถาบันการเงินนะครับคุณแบงค์นะฮะโกลแมนเซกนะฮะแล้วก็เป็นผู้บริหาร DTAC ด้วยดังนั้นโอ้โหการันตีแน่นอนครับว่าเรามาอยู่ในการเทรดที่มีความน่าเชื่อถือมีความสนุกสนานในการเทรดขนาดนี้เนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดที่สำคัญได้คูปอง 1,000 บาทที่จะไปลดค่าเทรดผมโอ้โหนี่ขนาดยังไม่เริ่มเทรดนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มเทรดกันประมาณช่วงถ้าจะไม่ผิดจะเป็นช่วงกลางเดือนหน้านะครับขนาดไม่เริ่มเทรดแจกขนาดนี้เทรดแล้วจะแจกขนาดไหน นะดังนั้นเพื่อนๆสามารถเข้าไปนะฮะเข้าไปสมัครกันได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอมาสั้นๆ นะฮะในเรื่องของแนะนำกระดานเทรดนี้นะครับแต่มีแต่เราก็ไม่พลาดพูดถึงบิตคอยกันสักนิดนึงเพื่อให้หายคิดถึงนะครับก่อนที่จะมาเจอบทวิเคราะห์บิตคอยกันแบบ full review นะครับเราผมขออนุญาตวิเคราะห์กันแบบสั้นๆก็คือว่าในช่วงนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยครับพยายามที่จะทดสอบนะครับนะทดสอบการทะลุนะครับในช่วงประมาณ 9,300 ที่ผมเคยให้โซนราคาไปนะครับดังนั้นการที่จะทะลุ 9,300 ได้เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีวอลลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตนะครับจะเห็นว่ายังไม่เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับมีลงพอถึงเส้นรับนะครับอย่างตัวเนี้ยก็คือมารับกันที่เส้น EMA นะครับ EMA จะเป็นส่วนของ EMA 100นะครับก็รับอยู่ยังเหนียวอยู่ก็ถือว่าแข็งมากๆนะครับเพราะสามารถกลับมายืนในช่วงของ EMA 200ได้ละนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดย่อตัวลงมาเนี่ยผมว่าถ้าใครสนใจที่จะเข้าซื้อในช่วงนี้ก็เข้าได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดมันผ่านทะลุแนวต้านนี้นะครับผมคิดว่าจะซื้อกันไม่ทันเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าดูจากครั้งที่แล้วเห็นไหมครับพอมันทะลุแนวต้านเนี่ยมันขึ้นไปแบบโอ้เกือบหมื่นเลยเห็นไหมครับ9,800นะครับแล้วมันไม่ผ่านนะไม่ผ่านมันก็ย่อกลับลงมาใหม่เท่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันทะลุแนวต้านปุ๊บเด้งปุ๊บนะฮะใครจะเทคโปรฟิตสักทีนึงอ่ะโอเคเลยนะครับแต่ถ้ามันเข้าแล้วนะครับโอ้โหซื้อไม่ทันนะให้กลับมาดูได้เลยนี่นะครับมันจะซื้อไม่ทันเอานะดังนั้นเนี่ยย่อแล้วก็ซื้อครับช่วงนี้อาศัยกลยุทธ์นี้ไปก่อนนะครับผมคิดว่ายังมันจะยังไม่นะครับรีบที่จะเรียกว่ากับทิศทางอ่ะเร็วขนาดนั้นนะครับเนี่ยถ้ามาดูนะฮะดูในช่วงนี้เห็นไหมครับอย่างที่เคยเล่าในคลิปก่อนๆเนี่ยว่าถ้าเกิดมันมีช่องว่างเนี่ยนะฮะไอ้ประเภทเส้น EMA น้อยๆเนี่ยครับนะเดี๋ยว EMA 15เนี่ยมีรูโวเนี่ยอย่าไปเข้าแต่ตอนนี้เห็นไหมครับมันลงกลับมายืนแล้วแสดงว่าทำไมครับราคาเริ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นอีกครั้งนี้ถ้ามันขึ้นแท่งยาวๆเนี่ยมันจะไม่ทันหรือถ้ามันตกเห็นไหมตกเทรนขายแท่งยาวเราก็เอาไม่ทันเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยครับประเภททะลุขึ้นไปได้เงี้ยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยรอให้มันย่อนะถ้าจะมองมุมมองในเชิงเทคนิคเนี่ยเอาจริงตอนนี้มันก็เริ่มทำสัญญาณแบบสามเหลี่ยมแล้วนะครับเริ่มทำละดังนั้นถ้ามันบีบเข้ามาเนี่ยมันจะบีบช่วงนี้แหละถ้ามันหลุดโซนแนวต้านได้นะครับมันก็พุ่งยาวขึ้นไปเลยอาจจะพุ่งได้ถึง 9,500 ด้วยเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ดูจากแนวโน้มนะครับราคาเนี่ยทำไมผมถึงแนะนำว่าย่อเข้าซื้อเพราะผมมองว่าเดี๋ยวมันจะต้องย่อลงมาทดสอบแนวรับก่อนนะครับประมาณสัก 9,000 นะครับถึงจะตัดสินใจทำอะไรอย่างอื่นต่อผมต้องเล่าอย่างนี้นะครับดังนั้นก็ลองพิจารณาราคาในช่วงนี้กันให้ดีนะครับนะครับพิจารณากันให้ดีมีอัพไซด์อยู่บ้างให้พอกำไรนะครับนะดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องลองติดตามดูให้ดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับการวิเคราะห์อีกนะฮะในตอนต่อๆไปนะครับในหลายๆปัจจัยที่จะมาวิเคราะห์เรื่องทั้งปัจจัยเทคนิคเชียลปัจจัยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นยังไงดีนะครับหลายๆคนสงสัยเอ RSI มันขึ้นไป70 80แล้วเนี่ยเฮ้ยมันยังขึ้นได้อีกเหรอคือโอเวอร์โบทแล้วครับคือซื้อมากมันก็โอเวอร์โบทได้อีกครับแล้วเราต้องมาดูครับว่ามีปัจจัยอะไรพื้นฐานต่อไปนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขพวกนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็อย่าลืมนะฮะที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ Subscribe รายการ Bitcoin Trader Thailand แบบนี้นะครับ
นะฮะแล้วก็ยังมีคลิปอีกมากมายนะฮะที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้เข้ามาดูนะครับผมรวมถึงตอนพิเศษนะครับที่จะมาแนะนำในเรื่องของเหรียญใหม่ๆนะเดี๋ยวรายการ Bitcoin Trader Thailand ก็จะปรับปรุงกันให้ดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดถึงเพื่อนๆทุกๆคนมากคิดถึงเพื่อนๆในไลน์ทุกคนมากนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับกับกระดานเทรดใหม่นะครับวันนี้รายการ Bitcoin Trader Thailand ขอจบก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ